วันนี้เรามาอยู่กันตอนสุดท้ายของซีซั่นที่2จากซีรีส์เรื่องฟิวเจอร์แมนสวัสดีครับมิดดักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel ขอโทษที่ปล่อยให้รอแต่วันนี้เราจะมาต่อกันให้จบขอแอบบอกก่อนเลยว่าจบแบบหักมุมไปอีกแล้วเรื่องราวในภาคที่2นี้จะจบลงยังไงถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยหลังจากที่เราได้รู้ว่าแท้จริงแล้วน้องไทแอนไม่ได้ปัญญาอ่อนแบบที่เราเห็นแต่เธอเป็นถึงผู้นํากลุ่มกบฏท,ที่มีพ่อของตัวเองเป็นเป้เปาหมายต่อมาวันนี้เราก็จะได้พบเรื่องราวในวัยเด็กของน้องไท ถูกเลี้ยงขึ้นมายังไงมีพ่อเป็น AI ไโฮโลแกรมศัตรูนั้นอยู่กับเธอตลอดเวลาแต่ไม่สามารถสัมผัสตัวเธอได้แม้แต่จะสอนเธอปลูกเชือกลงท้าก็ยังทําไม่ได้เลยเธอโตขึ้นมาจนอายุ4ขวบไอศตูก็แนะนําให้เธอรู้จักกับดรโฮเกวินน้องไทแอนก็บอกหนูไม่ต้องการหลอก AI เพศเมียแต่แล้วเธอก็ได้รู้ว่าดรคนนี้เธอเป็นคนจริงๆเธอก็ตื่นเต้นมากเกิดมากูไม่เคยเจอคนดรสาวคนนี้ก็รับหน้าที่สอนสิ่งต่างๆให้กับเธอไม่ว่าจะเป็นมารยาทหรือความรู้ต่างๆแต่ดูเหมือนยิ่งโตขึ้น้นนนไออตรููกกก็็ม่สสใใจาวเธบหด เธอฟังว่าพ่อฉันนี่มันไม่เอาไหนจริงๆแล้ววันนั้นดรสาวคนนี้ก็ได้เปิดเผยท่าแท้และได้แอบบอกความจริงกับไทแอนว่าแท้จริงแล้วพ่อของเธอนั้นมันเป็นปีศาจเป็นคนชั่วช้าโรคจิตจับคนมาทดลองในงานวิจัยการอัปโหลดสมองของมันคนเป็นสุดต้องตายไปหลายพันชีวิตกว่าการทดลองของมันจะสําเร็จเธอก็ได้บอกแผนการชั่วของดร์สตูให้ไทแอนได้รับรู้ว่าถ้าใครไม่ยอมถูกอัปโหลดสมองคนที่เหลือก็จะถูกฆ่าด้วยหุ่นยนต์สังหารแต่หนทางหนึ่งที่จะขัดขวางแผนการนี้ได้นั่นก็คือไทแนารผ ของมัเพราะถ้าหากไทยแอนไม่ยอมไปเขาก็จะไม่ยอมอัปโหลดแน่เธอก็ต้องทนอยู่กับศัตรูต่อไปทั้งๆท,ท,ที่รู้ความจริงทั้งหมดแล้วอีน้องไทยแอนก็เลยแกล้งทําเป็นเด็กมีปัญหาแต่งตัวประหลาดพูดจาเสียงนกแก้วแสบหูชิบหายเธอก็ต้องแกล้งทําแบบนั้นเรื่อยมาจนโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อยู่มาวันนึงเธอได้รับภารกิจให้ไปใ,ใส่โค้รลับที่อ่างอาบน้ําและเมื่อเธอไปกดรหัสเธอก็ได้พบกับไอ้ทอสหรือบักวูฟในไทม์ไลน์นี้นั่นเองเขาเป็นแฮกเกอร์ที่จะรับหน้าที่แฮกเข้าไปในระบบของศัตรเเอ,อยุดดั้้แนกกกาาวคีท็ปปิสละบขไ ระบบของศัตรูแต่อีน้องไทยแอนก็แอบตามเข้ามาด้วยทั้งคู่ก็พยายามหาวิธีผ่านร,ระบบรักษาความปลอดภัยแต่ดูเหมือนตอนแรกก็จะไม่เป็นผลไทยแอนก็บอกว่ามันต้องมีโค้ดลับอะไรแน่แนฉันพอจะเดาได้ว่าพ่อของฉันตั้งรหัสว่าอะไรถ้าเดาผิดก็ไม่เป็นไรเราสองคนก็แค่ตายอยู่ในนี้ทั้งสองคนโมโถเถียงกันว่าจะทําหรือไม่ทําตอนนั้นแอนตี้ไวรัสของศัตรูก็เริ่มทํางานทั้งสองคนไม่มีทางเลือกน้องไทยแอนจึงต้องลองเสี่ยงบอกรหัสดูและปรากฏว่าเธอก็เดาถูกจากนั้นทั้งสองคนก็ไปเจอกับทางเข้าสู่ใจกลางแกนของระบบไอ้ททอก็ไลใหาวย นั่นกลับไปส่วนมันนั้นจะเข้าไปลุยต่อเองแต่แล้วปรากฏว่าระบบรักษาความปลอดภัยเยื่อหุ้มสมองของไอ้ด็อกเตอร์สตูก็ถูกป้องกันไว้อย่างแน่นหนาจนไอ้บักทอสไม่สามารถจะผ่านไปได้จนสุดท้ายดวงจิตของทอสก็ถูกทาลายอยู่ในคอมพิวเตอร์และมันก็ได้ตายห่าลงไปและนั่นก็คือเรื่องราวที่ไทแอนเล่าให้บู๊และจอร์ดได้ฟังจอจึงวางแผนที่จะบุกเข้าไปทําลายระบบของสตูอีกครั้งทางด้านไทเกอร์ที่โดนยิงยาสลบตอนนี้ก็ตื่นขึ้นสตูก็ได้บอกกับเธอว่าตอนนี้จอร์ดกับบู๊ได้รวมวรรมือออกกกกกกัับแหหลงพวเเรรราาา์็ี ตลาดพูดแต่ภาษาสเปนเพราะวายาสลบที่อีน้องไทยแอนยิงเธอนั้นเป็นเซรุ่มที่ช่วยในการเรียนภาษาถึงแม้ศัตรูจะรู้ว่าเขาโดนหักหลังแต่ทั้งสองคนก็ไม่สนใจและมุ่งหน้าดําเนินตามแผนการต่อไปทางด้านกลุ่มกบฏวงกลมหัวแฉกที่นําโดยน้องไทยแอนก็กําลังวางแผนการอีกทั้งตอนนี้พวกชาวโลเทคจากเมืองเดอะเนกก็กําลังวางแผนที่จะเตรียมรบเต็มกาลังถ้าบุกมาที่นี่ก็มีหวังโดนหุ่นสังหารยิงตายหมดแน่บักบูฟของเราจึงขอรับอาสากลับไปพูดกับชาวเมืองเดอะเนกถึงแม้เขาจะโดนไล่ออกมาแต่เขาก็ยังเป็นห่วงและอยาก จะขอเสี่ยงดูสักครั้งวูฟกลับไปถึงยังเมืองเดอะเน็กและได้พบว่าตอนนี้ลูกน้องของเขาได้กลายมาเป็นเจ้าเมืองซะแลว้วและกําลังปกกระดมชาวเมืองให้ไปบุกเมืองเดอะมอนซึ่งนั่นก็คือหายนาที่จะทําให้ตายหากันหมดวูฟก็ได้เปิดเผยตัวและบอกให้มันเลิกคิดที่จะไปบุกเมืองนั้นทางด้านจอร์ดก็มาแต่งตัวและกาลังจะแทรกซึมเข้าไปเขาต้องแดกถั่วเพื่อทําให้หน้าของตัวเองบวมเครื่องตรวจจับใบหน้าจะได้จําหน้ากูไม่ได้ทางด้านวูบแทนที่ชาวเมืองจะฟังเขาพวกมันกลับจับเขามาทรมานทางด้านไอจอยดพอหน้าบวมแล้วกกก็ไได้้แททรซึมตััวเขาปลบ บูพอโดนทรมานไปพอสมควรเขาก็ขอโอกาสพูดกับทุกคนในเมืองเขาบอกว่าศัตรูที่แท้จริงของพวกเรานั่นก็คือหุ่นสังหารถ้าเราไปบุกเมืองนั้นพวกเราก็จะตายกันหมดแต่ดูเหมือนชาวเมืองก็จะไม่ฟังส่วนทางด้านมักจอร์ดก็พยายามแทรกแถวขึ้นไปเพื่อจะได้อัปโหลดตัวเองเป็นคนแรกจะได้ไม่มีใครต้องมาตายฟรีแต่อีน้องจิมมี่คนนี้ก็บอกมึงห้ามมาแซงกูจอร์ดก็เลยบอกโชคดีงั้นมึงไปเจอกูในนรกและแล้วอีน้องจิมมี่ที่นึกว่าตัวเองกําลังจะถูกส่งไปอยู่ดาวังคารก็ถูกอัปโหลดจิตสํานึกขึ้นไปในรรระบบบคออออมมพิิวววเตต์ส่่่่นนาาางงงงงขััั้้กกกกถูผทยแแล ตอนนั้นก่อนที่จอสจะเดินเข้าไปศัตรูก็ได้สแกนหน้าบบวมของไอ้จอสและได้รู้ว่ามันมาที่นี่ทาไมมันได้แก้ไขจุดบกพร่องในโปรแกรมของมันก็เป็นอันว่าตอนนี้ไอ้บักจอสกำลังจะตายฟรีศัตรูก็บอกกับไทเกอร์ว่าเขาจะทรมานมันและจับมันขังอยู่ในระบบตลอดการไทเกอร์ซึ่งเป็นเพื่อนเก่าเมื่อด้ยินดังนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าระบบนี้ของไอ้ศัตรูนะั้นมันช่างชั่วร้ายเหลือเกินไทเกอร์จึงอาศัยตอนที่ไอ้ศัตรูมารีเซ็ตระบบของตัวเองบุกเข้าไปช่วยบักจอรสออกมาไม่ให้ตายฟรีและแล,ะแล ทั้งหมดมเป็นแค่เรื่องโกหกอีกทั้งตอนนี้ด้านนอกพวกชาวเมืองโลเทคอย่างเดอะเน็กก็บุกมาที่เดอะมอนสสถานการณ์ตอนนี้ก็ได้วุ่นวายไอไอสตูก็สติแตกพวกคนเถื่อนจากเดอะเน็กก็บอกไม่เห็นมีเลยหุ่นยนต์สังหารตอนนั้นไอสตูก็หมดความอดทนและปล่อยหุ่นยนต์สังหารกว่า12ล้านตัวออกมาเก่นฆ่าทุกคนตอนนี้แผนการทั้งหมดก็ถูกทำลายพวกมนุษย์ทุกคนก็ถูกฆ่าด้วยหุ่นยนต์สังหารไทเกอร์ช่วยวูฟและจอยกลับมาถึงฐานทัพของไทแอนพวกเขาก็ได้ต่โทษตัวเองว่าเป็นน,ขขนะนนนนนนนตตตตต้้เเเหหุุขอออองงงคคควววาามมยะะััััทกกกลจจปิดดชีีีพแ่บ เท่านั้นที่ไม่ยอมแพ้แต่แล้วตอนนั้นไทเกอร์ก็บอกว่าเธอเคยเข้าไปถึงห้องที่เก็บเยื่อหุ้มสมองของศัตรูพวกเขาจึงกลับมามีความหวังอีกครั้งอีกทั้งตอนนั้นอีน้องไทแอนที่มีความสามารถในการผลิตเครื่องมือต่างๆก็ได้หยิบเครื่องทำแมชชีนที่เธอผลิตขึ้นมาบวกกับเชื้อเพลิงที่ไทเกอร์มีพวกเขาจึงวางแผนที่จะย้อนเวลาไปตอนที่ศัตรูปิดสวิตช์ตัวเองถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแค่1 1วิแต่ถ้าพวกเขาใช้การย้อนเวลาซ้ำๆพวกเขาก็จะสามารถบุกไปถึงห้องใจกลางได้บักจอ,กอ,กอยกานกรททั้้้งหหดดใุคไ แต่ก่อนที่จะไปทาภารกิจเสี่ยงตายบักบูฟก็ดได้ขออนุญาตใช้เครื่องทำแมชชีนพาครอบครัวของเขาย้อนกลับไปที่ปี1987และส่งครอบครัวเขาไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเมื่อเขากลับมาทั้ง3คนก็ดําเนินตามแผนการส่วนน้องไทแอนนั้นไม่ขอเดินทางไปด้วยทั้ง3คนย้อนเวลากลับไปอธิบายแผนการให้ไทแอนในอดีตฟังและย้อนเวลากลับไปก่อนที่ทุกคนนั้นจะถูกฆ่าแต่แล้วพวกเขาก็ถูกตัวเองในอดีตพบเข้าบักจอยก็พยายามอธิบายกับตัวเองแต่มันก็ไม่ฟังก็เลยทะเลาะกับตัวเองซะนี่ยับทเก ร้องให้เธอช่วยแต่สุดท้ายไทยเกอร์ก็ดูตัวเองออกก็เลยจัดการฉีดยาสลบให้มันสเสลยทางด้านไอ้บักจอดพอทะเลาะก,กับตัวเองเสร็จก็ดำเนินตามแผนต่อได้ไทแอนก็มาปร้อมตัวเป็นไทเกอร์และกลับไปยืนเคียงข้างบันลังกับสตูโดยที่มันไม่รู้เลยว่านี่เป็นลูกสาวของมันไทแอนก็ได้หลอกถามไอ้สตูว่าคุณไม่เป็นห่วงลูกสาวคุณเลยเหรอไอ้ัตูก็บอกเป็นห่วงทำไมไอ้ไทแอนมันก็แค่ส่วนเกินเธอได้ยินดังนั้นก็ต้องเก็บความรู้สึกอยู่ภายในทางด้านสามนอนที่ใช้แผนการจ้ำข้ามเวลาเพื่ออาศัยช่องว่างของระบบบุกเข้าไปพวกเขาก็เริ่่มสังเเกตไไดด้้วาผล ตัวตนในอดีตขึ้นมามากมายเรียกง่ายๆว่ามัลติเวิร์สออฟแมทเนมีตัวตนของพวกเขาหลาย1ิบเบอร์ชัน่นวิ่งตามกันมาเป็นขบวนแต่สุดท้ายทั้ง3คนก็บุกเข้าไปในห้องเยื่อสมองของไอ้สตูได้สําเร็จตัวตนที่เหลือก็ถูกขังอยู่ภายนอกน้องไทแอนเมื่อรู้ว่าทั้ง3คนเข้าไปในห้องได้สําเร็จแล้วก็เปิดเผยตัวว่ากูไม่ใช่ไทเกอร์กูเป็นลูกสาวมึงเองไอ้สตูก็ได้พยายามร้องขอชีวิตแต่บักจอยก็ไม่ฟังและได้ทุบตู้เยื่อหุ้มสมองของสตูจนแตกแล้วก็ตีนขยี้ขยี้ย้จนร,ระบ,บ AI ขอองงไไไตููสสสุดดทาาาายยยก็ลาาลลมป เมืองทั้งหมดก็รอดพ้นปลอดภัยแต่แล้วอยู่ดีๆตอนนั้นเองก็มีชายสองคนว้าม,มาหาทั้ง3คนเพื่อมาจับกลุ่มข้อหาที่พวกเขาฝ่าฝ,าฝาืนกฎหมายของเวลานี่มันอะไรกันครับเนี่ยอยู่ดีๆตอนนี้พวกเขาก็มาโผล่ที่เกาะคำสาบในปีคิดศักรา3,491ทั้ง3คนถูกมาขังอยู่ในคุกกระจกและได้พบกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าสุสานมันบอกจอร์ดว่าตอนนี้พวกเขาถูกจับมาอยู่ที่อาาัลต้าแมคคดีของจอร์ดเป็นหนึ่งในคดีที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์ทุกอย่างที่ทั้ง3คนทําไปเพื่ออนาคตตททีีี่่่ดดดขึ้น้นกกลลับรรงผาาาาายไมามมคาคิจ คามเวลาของพวกเขาทําให้เกิดหลุมดับในอวกาศเกินกินดวงดาวของสิ่งมีชีวิตไปหลายดวงฆ่าเอเลียนตายไป85ล้านล้านตัวอีกทั้งตอนนี้ตัวตนของบักจอดในหลายๆมัลติเวิร์กก็ได้ก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมามันอธิบายว่าแท้จริงแล้วปัญหาต่างๆไม่ได้ถูกแก้ไขแต่ก็แค่ทําให้เกิดไทม์ไลน์ใหม่ๆการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในไทม์ไลน์เดิมก็ยังไม่หายไปเรียกง,ง่ายๆว่าที่ทั้งหมดทํามานั้นก็ไร้ความหมายแต่ไอซูซานคนนี้ก็ได้เสนอทางรอดให้กับทุกคนมันบอกจอดวูฟและไทเกอร์ว่านี่คือสเปร้ีราารถปิดชพ มันให้แต่ละคนนั้นเลือกว่าจะฆ่าใครได้คนหนึ่งแล้วมันก็จะปล่อยคนที่เหลือรอดไปพอมันทําการล่อลวงใส่ไฟทั้ง3คนเสร็จมันก็ให้ทั้ง3คนมากินข้าวด้วยกันและแล้วพอถึงเวลาที่ทั้ง3คนต้องเลือกแต่ปรากฏว่าทั้ง3คนเลือกที่จะฉีดใส่หน้าของตัวเองไม่มีใครฆ่าเพื่อนของตัวเองลงเลยสักคนทั้ง3คนลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าน้ําเกลือนั้นเป็นของปอมทั้ง3คนมองหน้ากันแล้วก็ซึ้งในความรักตอนนั้นไอ้ซูซานก็เดินเข้ามาตบมือให้ความสัมพั์ระหว่างเพื่อนแล้วก็็บบอออกกกวว่าาาาููซึ้นน้้้้้งงคนนนนํตตแแททไหลลลเเฉีั3คคืผข แข่งขันในซีซั่นที่1ของเกมการแข่งขันตายกีฬารายการเกมโชว์ท้าความตายในโลกอนาคตทั้ง3คนก็งงแดกนี่มันอะไรวะเนี่ยและเรื่องราวในซีซั่นที่2ก็จะจบลงแบบขี้คาตูนแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับซีซั่นที่2จากซีรีส์ชุดฟิวเจอร์แมนเรียกว่าจบแบบหักมุมแถมยังต้องติดตามในซีซั่นถัดไปถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมสปอยซีซั่นที่3ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ดูกันมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับจีอ ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ